สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมารีวิวอันนี้เขาเรียกว่าที่ดัดขนตาไฟฟ้ามีด้วยหรอที่ดัดขนตาไฟฟ้าที่ดัดขนตาที่เราจะใช้กันทั่วๆไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนีบๆแล้วแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะพอดีว่าไปเห็นเขาขายที่ดัดขนตาไฟฟ้าใส่ถ่านนะคะข้างหลังนี้นะ2ก้อนถ่าน 3A อ่ะแล้วก็ปุ่มมันจะมีปุ่มเขียวๆนี่เห็นปะก็คือว่าเราเปิดไปละแล้วก็มีตัวเลื่อนนี่ยังมีปุ่มเปิดกับปิดนะถ้าดันลงก็จะปิดดันขึ้นก็จะเปิดแล้วก็มีตัวนี้นะคะดันนะสีขนตาเราโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูระหว่างที่ดัดขนตาแบบปกติใช่ปะก็ดัดไปกดไปแบบหนีบไป10 ครั้งเนาะหนีบแล้วปล่อยหนีบแล้วปล่อยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าเดี๋ยวจะทำให้ดูข้างหนึ่งเป็นแบบปีปกตินะคะอ่ะแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวลองดูยังไม่เคยทำเลยนะลองดูดัดขนตาไอ้ที่ดัดขนตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงลองดูต้องแบบหนีบขอใกล้กระจกนิดนึงอุ่นๆน่ะมันจะร้อนๆนิดนึงตรงเนี้ยตรงนะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยเลื่อนกระจกนิดนึงใกล้ๆขนตาเราก็สั้นด้วยนะหนีบนะเห็นว่าเห็นขนตาป่ะเห็นขนตาป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันอุ่นๆอ่ะมันก็ดูเหมือนขึ้นนะอีกทีหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยโอเคแล้วก็ลองปัดมาสคาร่าดูเฮ้ยมันแบบว่ามันงอนตั้งแต่ยังไม่ปัดเลยอ่ะแล้วก็ดีนะตีอ่ะมันงอนเท่ากันเลยอ่ะกับข้างที่ปัดมาสคาร่าแล้วอ่ะพอปัดแล้วมันจะช่วยให้แบบว่าชิดมากเลยขนตาแบบเฮ้ยไม่เคยเด้งติดขนาดนี้เลยนะจริงเฮ้ยมันช่วยได้อ่ะแบบดูใกล้ๆเห็นปะถ้าดัดขนตาข้างนี้ใช้ไอ้อันเนี้ยค่ะมันจะแบบงอนน่ะนี่ขนตามันสั้นนะถ้าใครที่ขนตายาวๆนี่คงจะแบบแพ้นี่งอนติดชิดหนังตาเลยแตกต่างสรุปว่าเวิร์กนะคะตัวนี้คือถ้าใครสนใจที่ดัดขนตาดีๆก็ลองหาซื้อที่ดัดขนตาไฟฟ้ากันดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอกันต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาทำคลิปต่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็มีอะไรก็ทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ